ผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็เป็นดราม่าแล้วหลายคนก็สงสัยว่าตกลงจริงไม่จริงยังไงผู้หญิงคนหนึ่งเธอโพสต์แชร์ประสบการณ์ว่าเธอเนี่ยบินไปที่สหรัฐบินไปเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอรนะ์นาแล้วได้ฉีดฟรีตอนนี้ฉีดเรียบร้อยไม่มีอาการข้างเคียงนี่ฮะเธอโพสต์รูปแล้วก็เล่าบรรยายเหตุการณ์บอกว่าแม่ส่งมาฉีดวัคซีนค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกได้วัคซีนที่ดีที่สุดแล้วฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย การฉีดวัคซีนเป็นไปได้ง่ายมากแค่เดินเข้าห้างเดินชิวๆไม่ต้องรอไม่มีคิวก็ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า94%โจไบเดนเตรียมให้กับทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ใช่คนอเมริกาก็ได้ฉีดไม่ต้องรอนานบินลงบ่าย2บ่าย3เดินไปฉีดได้เลยตอนนี้ฉีดมา6ชั่วโมงไม่มีอาการใดๆแล้วก็บอกว่าอเมริกากำลังจะกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าที่ไทยน่าเป็นห่วงปรากฏพอเธอโพสต์ไปแบบนี้เมื่อวานฮะ คุณหมอโอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมายืนยันว่าสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงคุณหมอบอกว่าหากเราใช้สามัญสำนึกสักเล็กน้อยในการวิเคราะห์ที่สหรัฐเขายังฉีดได้ไม่ถึงครึ่งแล้วเขาจะไปฉีดให้คนอื่นได้ยังไงถ้าเกิดว่าฉีดแบบเสียเงินยังพอมีเหตุผลแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบแล้วคนชาติอื่นจะไปฉีดฟรีมันไม่สมเหตุสมผลแต่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณทอมจุลภาสเครือโสพล นักธุรกิจชื่อดังบินไปฉีดเหมือนกันแล้วเขาออกมาโพสต์บอกว่าผมขอยืนยันเลยนะฮะว่าหมอโอภาสโกหกคนไทยไม่รู้จริงและพูดมั่วไปสิ่งที่ผมรายงานไปมันจะโกหกได้ยังไงเพราะผมได้สัมผัสเองอคือคุณทอมเนี่ยแกบินไปอเมริกาและแกก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนกันอ,อืค่ะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นคือสิ่งที่หลากหลายมุมมองเราก็ต้องฟังทุกมุมมองนะคะ